อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราเกิดความสงบจะได้เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันหยุดเราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นบุญนั้นเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการเป็นที่มาของความเจริญกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในการสร้างบุญนั้นคนเราเมื่อมีบุญแล้วก็มีกุศลมีความฉลาดที่ทำให้ตัวเองมีความสุขก็คือการที่เราได้มาตั้งใจมาถวายทานสมาทานศีลนี่ก็ถือว่าเป็นบุญในเบื้องต้นที่เราชาวพุทธถือปฏิบัติเป็นประเพณีแต่ที่จริงแล้วคำว่าประเพณีนั้นถ้าเราทำความเข้าใจสักหน่อยหนึ่งว่าคำว่าประเพณีก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ถ้าเราย้อนไปดูครั้งสมัยพุทธกาลคำว่าศีลนั้นเขาสมาทานครั้งเดียวไม่มีการขอบ่อยๆไม่มีการสมาทานบ่อยๆเขารักษาตลอดชีวิตครั้งเดียวรักษาตลอดแต่ประเพณีของเรานั้นเราก็พยายามถึงเวลาก็มาสมาทานถึงเวลาก็สมาทานสมาทานแล้วเราก็ไม่ได้รักษาอย่างจริงจังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าศาสนาพุทธเราความศรัทธายังไม่มั่นคงไม่มั่นคงในการให้ทานไม่มั่นคงในการรักษาศีลไม่มั่นคงในการประพฤติปฏิบัติอย่างลุ่มลุ่มดอนดอนพอใจก็ทำไม่พอใจก็ไม่ทำอันนี้ก็เลยเกิดปรากฏการณ์ว่าทำไมพุทธศาสนาเราจึงไม่ค่อยจะมั่นคงในจิตใจของพุทธบริษัทสักเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเราทำกันแบบฉาบฉวยทำกันเป็นพิธีกรรมพิธีการไม่ได้ศรัทธาอย่างจริงจังก็เลยการประพฤติปฏิบัติของเราก็ย่อหย่อนไม่ว่าจะเป็นช่วงในพรรษาบางคนก็สมาทานเลิกนั่นละนี่ผลสุดท้ายไปออกพรรษาก็หนักกว่าเก่ามากกว่าเก่าชดเชยไอ้สามเดือนที่เข้าพรรษาด้วยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงว่าพุทธบริษัทประพฤติตนแบบไม่มั่นคงไม่มีพระรัตนตรัยที่มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราเราไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังจริงใจก็เลยไม่เกิดผลของความสุขความเจริญในชีวิตที่เราต้องการว่าชีวิตของเรานั้นต้องการความสุขต้องการความเจริญเมื่อเราไม่มีผลเราก็ท้อแท้ก็ไปตั้งความหวังอย่างอื่นบางคนก็ไปบนบานศาลกล่าวไปหาที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งผีพึ่งโชคพึ่งดวงชะตาพึ่งหมอที่จริงพระรัตนตรัยนี่เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดใครเข้าถึงแล้วใครได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็มีความมั่นคง
เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกรรมมันเป็นผู้บันดาลให้เกิดผลเราทํากรรมดีมีกายที่ดีมีวาจาที่ดีมีใจที่ดีก็ได้รับผลของความดีแต่ถ้าเราทําไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็ผลที่ได้รับก็ความทุกข์ความเดือดร้อนความไม่สบายกายความไม่สบายใจนี่ก็เรียกว่าเป็นผลแห่งกรรมพระพุทธเจ้าบอกกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะเราได้ทำกรรมของเราไว้เคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ภาวนาเกิดมาก็สมบูรณ์มีอวัยวะครบถ้วนอาการ32ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนานี่ถือว่าเรามีกรรมดีกรรมนี่มีทั้งดีและไม่ดีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วฉะนั้นถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อเรื่องของหลักของการกระทําทุกคนก็จะมุ่งแต่ทํากรรมที่เป็นกรรมดีและสิ่งที่เป็นกรรมชั่วที่เรียกว่าบาปหรืออกุศลไม่ให้มันเกิดก็เพียรสร้างแต่บุญกุศลให้มันเกิดขึ้นทานศีลภาวนาก็มันสะสมมันสร้างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้านั้นคนเราถ้าเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหมอไม่เชื่อดวงไม่เชื่อโชคชะตาเพราะโชคชะตาเราเป็นคนสร้างเราเป็นคนกำหนดเรากำหนดได้ว่าเราจะทำอะไรทำดีหรือจะทำชั่วจะได้รับผลของความกำหนดเองไม่มีเราดังนั้นสิ่งเธอเขาพยายามละเว้นกรรมที่ไม่ดีสร้างแต่กรรมดีก็คือการวะละเว้นบาปสร้างแต่บุญบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขการสวดมนต์ภาวนาทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุขความเจริญนั่นเราก็ควรสะสมควรสร้างควรทำทีนี้ชาวพุทธเราทุกวันนี้มันห่างเหินห่างไกลไปมุ่งเน้นแต่การบนบานสารกล่าวอ้อนวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนึกว่าช่วยได้ดลบันดาลได้นี่ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนาก็แสดงว่าคนชาวพุทธเราส่วนใหญ่ยังไม่เข้าถึงคำว่าพุทธศาสนาพระรัตนตรัยที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐ เราไปหาที่พึ่งอย่างอื่นกันซึ่งมันพึ่งไม่ได้ตามหลักแล้วมันพึ่งไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันไม่มีเหตุมีผลเพียงพอถ้าไปบนบานศาลกล่าวแล้วช่วยได้จริงคนเราก็ไม่มีใครตกทุกข์ได้ยากไม่มีคนยากคนจนมีแต่คนรวยหมดเพราะทุกคนก็ไปบนบานศาลกล่าวอยากให้ร่ำให้รวยอยากให้สวยให้หล่อผลสุดท้ายก็ไม่มีคนขี้เร่ไม่มีคนจนแต่ก็ไม่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะบุญธรรมกรรมแต่งของใครของมันใครมาดลบันดาลให้เราไม่ได้ใครมาช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองหลักของพุทธศาสนาก็สอนให้รู้จักตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทําคำพูดความคิดของตัวเองในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อจะให้หมดจากมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแต่มันมีมานานแล้วความเห็นผิดเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้ามีประชนชีพอยู่ก็มีคนเห็นผิดเยอะแยะฉะนั้นคนมีสติปัญญาก็ต้องอาศัยกันฝึกฝนอบรมเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเรามีบารมีมีวาสนาไม่ต้องไปพึ่งหมอดูหมอเดาไม่ต้องไปอ้อนวอนขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนก็บางคนก็ไปขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยด้วยแล้วจริงเขาก็ช่วยไม่ได้หรอกก็มันได้กล่าวแล้วถ้าช่วยได้ก็ไม่มีคนจนไม่มีคนขี้เร่ไม่มีคนตกทุกข์ได้ยาก
มีแต่คนรวยหมดช่วยให้รวยหมดช่วยไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองนะต้องฝึกฝนอบรมมีความเพียรมีความขยันมีความมันรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักสะสมอันนี้จึงจะเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าวางหลักไว้หมดแล้วในการประพฤติปฏิบัติตนว่าทำไงให้รวยผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่ไม่ให้ก็คือคนจนชาตินี้อาจจะไม่จนแต่ชาติหน้าจนชาตินี้ไม่ให้รวยและไม่ให้ใครไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่เกื้อกูลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กลายเป็นคนจนจนนี่ไม่ใช่จนชาติเดียวบางคนจนนะโอ้โหน่าสงสารจนหลายชาติพอเกิดความตระหนี่เสียดายในทรัพย์ในวัตถุสิ่งของที่ตัวเองมีไม่แบ่งปันให้ใครแม้แต่ลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่เคยคิดจะให้แบ่งปันนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันจะได้เกิดความสุขผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขศีลก็ทำให้เกิดความสุขสงบไม่เบียดเบียนได้กายด้วยวาจาถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของความสุขที่พระเจ้าสอนให้มนุษย์มีสติปัญญาพยายามแสวงหาสะสมสะสมความสุขสำหรับตัวเองครอบครัวสังคมเมื่อทำให้ตัวเองมีความสุขคนอื่นก็มีความสุขถ้าเราไม่คิดเบียดเบียนใครเราก็มีความสุขคนอื่นเขาก็มีความสุขเพราะเบาแหวงกันเพราะการแย่งนะเป็นการที่ต้องเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่หน้าเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนี้นะสังคมครอบครัวก็อยู่อย่างลำบากมีแต่ความคับแค้นมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดในสังคมในครอบครัวจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายนั้นศีลธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นไปเพื่อความสงบระงับสงบระงับดับจากความโลภความโกรธความหลงที่มาทำให้หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความทุกข์มีความยากมีความลำบากต้องเบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราถ้าเมื่อไหร่มันจะเกิดความสุขความสงบความร่มเย็นเราต้องการความสุขแต่เราไม่ทำเหตุของความสุขไม่รู้ว่าเหตุของมันอยู่ที่ไหนแล้วแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนทานศีลภาวนาเป็นเหตุแห่งความสุขแต่เราไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยเอาไปใช้ในชีวิตเลยอยู่บ้านก็ไม่เคยสงบศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาไม่มีอยู่ที่ทำงานทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีแล้วความสุขมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็ไม่เกิดมันมีแต่การเบียดเบียนนิจฉาพยาบาทมีการปองร้ายมีการเบียดเบียนกันอยู่ตลอดทั้งกายทั้งวาจาแม้ใจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีแต่ความร้อนมีแต่ความวุ่นวายเมื่อเป็นเช่นนี้สังคมครอบครัวก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้นี่แหละจึงเป็นสังคมที่ว่าทำไมพุทธศาสนาเราจึงต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติให้ทานอย่างเดียวไม่พอหรือรักษาศีลอย่างเดียวไม่พอหรือมันไม่เพียงพอเพราะสติปัญญาเรายังไม่ได้พัฒนายังไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมของทานเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าสติปัญญาเข้าไม่ถึงเราก็ไม่สามารถรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่สามารถจะสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นภายในกายในใจในครอบในครัวในสังคมเราได้ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมไม่เกิดความเจริญอยู่ก็ไม่เจริญทั้งโลกนี้โลกหน้าก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้แต่นิพพานสมบัติเราก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้แสวงหาเหตุของมันเหตุของความเป็นมนุษย์เราก็รักษาไว้ไม่ได้ทานไม่มีศีลไม่มีความเป็นมนุษย์ก็หมดนี่แหละ
เราต้องมาทบทวนเมื่อเราเกิดมาในเพื่อต้องการอะไรต้องการความสุขความสุขอยู่ที่ไหนไม่ใช่ทรัพย์สินแก้แหวนเงินทองนั้นเป็นองค์ประกอบภายนอกคนมีเงินมากก็อยู่ไม่เป็นสุขเห็นไหมยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายฆ่ากันเพราะทรัพย์ก็เยอะแยะตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ก็น่าสงสารอยู่ก็ยื้อแย่งเงินตายก็เอาไปไม่ได้ ไอ้สิ่งที่เอาไปได้เราก็ไม่สร้างไม่ทำไม่ควรขวายละเลยพลาดโอกาสมีโอกาสแล้วไม่ได้สร้างไม่ได้ทำนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าวันเวลามันมีค่ามีประโยชน์แม้แต่วินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งมันก็มีค่ามากสำหรับความเป็นมนุษย์ที่เราเกิดมาในโลกใบนี้มันยากแสนยากไม่ได้สะดวกสบาย ก็จะได้เกิดก็ต้องอาศัยบุญอาศัยบารมีอาศัยการสร้างสมอบรมนั่นส่งผลให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนั่นเราก็ต้องทำคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้สมกับที่เราได้เกิดมาการที่เราเกิดมาแล้วได้พบพุทธศาสนาเนี่ยก็พยายามมุ่งเน้นย้ำอยู่เสมอว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง เราพลาดตาเสียทีไปเกิดในที่ไม่มีพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้เลยว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรไม่มีใครสอนให้เราได้รู้จักพระรัตนตรัยที่พึ่งอันประเสริฐอย่างอื่นมันพึ่งไม่ได้หรอกมาอยู่ในโลกนี้แหละลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยาทรัพย์สมบัติมันพึ่งไม่ได้อาศัยใช้อาศัยอยู่เดี๋ยวก็จากกันไป เขาไม่จากไปก่อนเราก็จากไปก่อนเขาทุกคนจบด้วยการจากนั่นแหละคือจุดจบของชีวิตคือการจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เรียนรู้เราก็ไม่ได้อะไรไปตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของตัวเองก็เอาไปไม่ได้พนักภาษากับสิ่งอื่นวัตถุแก้วแหวนเงินทองสิ่งของบุคคล ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะเอาไปได้พุทธเจ้ายังสอนให้เราสะสมสร้างอริยทรัพย์ทรัพย์ที่มันประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์ที่นำไปได้ก็ทานศีลภาวนาการสร้างบุญกุศลนี่แหละมันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ของเราเพราะถ้าตายแล้วทรัพย์ก็ไปอำนวยความสะดวกแก่เรา มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็อาศัยบุญกุศลนี่แหละเป็นผู้นำไปทำไมงั้นก็ไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานบาปก็นำเราไปไปสู่ทุกขติซึ่งเราไม่ปรารถนาไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากได้แต่ก็ไปกันมากเพราะไม่เคยละเว้นบาปทำแต่บาปทำแต่อกุศลผิดศีลผิดธรรมทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่สนใจ นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นที่หวังเป็นที่อยู่ของบุคคลเหล่านั้นในไม่อยากได้ก็ได้เพราะอะไรเพราะตัวเองกระทำเอาไว้ไม่มีใครทำให้นะทำด้วยตัวเองนี่แหละจึงว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์เพราะเราทำของเราไว้ใครก็ไม่ทำให้เราเราเป็นคนทำด้วยตัวเองคิดด้วยตัวเองพูดด้วยตัวเองทำด้วยตัวเอง นั่นมันก็เกิดผลกับเราถ้าเราทำบุญทำกุศลผลก็มันนำพาความสุขมาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขนี่แหละบุญเป็นผู้พาไปนำไปคือกรรมดีที่เราสร้างเราทำเรียกว่าบุญกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดที่จะสร้างบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเราละเลยสิ่งเหล่านี้ เราไม่สนใจใจดีผลสุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไรไปได้แต่บาปได้แต่อกุศลได้แต่ทุกข์เราจะไปเรียกร้องเอากับใครก็ไม่ได้ไปโทษคนนู้นก็ไม่ได้โทษคนนี้ก็ไม่ได้แล้วคนเรามักโทษคนอื่นคือไม่เห็นตัวเองโทษของตัวเองนี่มองไม่เห็นแล้วผลักภาระไปให้คนอื่นคนนั้นทำให้เราไม่ดีคนนั้นทำให้เราไม่ชอบใจคนนี้ทำให้เราเสียใจไม่ใช่ ตามหลักพุทธศาสนาไม่มีใครทำเราเป็นคนทำเป็นคนคิดเป็นคนปรุงเป็นคนแต่งเป็นคนวาดมโนภาพเอาเองไม่มีใครมาวาดให้เรา
ใจดวงนี้นะมันสร้างขึ้นมาเองมันสร้างความทุกข์และสุขให้กับตัวเองถ้าเราไม่ควบคุมไม่สรรหาในสิ่งที่ดีๆเข้าไปไว้ในใจเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปสะสมไว้ตลอดเวลาความคิดที่ไม่ดีการกระทําที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีเราก็สะสมมันไว้ทุกวันทุกวันมากเข้ามากเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันกลายเป็นความเคยชินชินชาถ้าเราไม่ถ่ายถอนไม่รู้เท่าทันมันก็เกิดความชินชาทําจนไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดดีหรือชั่วย้ำคิดย้ำทําอยู่ตลอดเวลาผลที่ได้รับก็คือความทุกข์ความทรมานทั้งคนเราไม่รู้หรอกนอกจากคนที่ระลึกชาติได้จะรู้ว่านรกเปรตอสุรกายที่ตัวเองผ่านมาแล้วที่ไปตกมาแล้วที่ไปทํากรรมไม่ดีไว้มันเห็นแล้วมันโอ้มันไม่น่าทํามันยาวนานทุกทรมานแสนสาหัสเพราะว่า100 ปีของมนุษย์เท่ากับ1 วันของสวรรค์สวรรค์ก็อยู่กันวันเดียวมนุษย์อยู่100 ปี100 ปีของสวรรค์นี่เท่ากับ1 วันของนรกในตกนรกนี่โอ้โหมันทรมานมากเหลือเกินยาวนานมากเหลือเกินถ้าอยู่สัก1,000 ปี10,000 ปีทํายังไงโยมมันทรมานจะผัดผ่อนใครไม่ได้เลยไปขอร้องใครไม่ได้เลยนั่นคนเราจึงไม่เห็นตรงนี้ไงพอไม่เห็นก็เลยไม่กลัวไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยลงสร้างบาปสร้างกรรมกันมากมายถ้าได้เห็นได้รู้บ้างสมัยพระพุทธการพระโมคคัลลาพาไปดูนรกสวรรค์คนไหนอยากเห็นพระโมคคัลลามีฤทธิ์มีฤทธิ์มากรองจากพระพุทธเจ้าก็มีพระโมคคัลลาที่สะสมบุญบารมีเรื่องฤทธิ์ใครอยากเห็นสวรรค์พาไปดูใครอยากเห็นนรกพาไปดูพอคนไปเห็นนรกก็ไม่อยากทําบาปพอเห็นแล้วก็เลิกละบาปมุ่งเน้นทําความดีหันมาประพฤติปฏิบัติหันมาสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมพวกเดรัจฉีทั้งหลายนิครนทั้งหลายลัทธิทั้งหลายก็ประชุมกันว่าทําไมพุทธศาสนาจึงเจริญรุ่งเรืองมากพวกลัทธิของตนต่างๆไม่มีใครเข้ามาร่วมมาศรัทธามาบวชมาปฏิบัติไอ้พวกลัทธิที่ฉาคนอื่นเขาก็รวมตัวกันพวกเราวางแผนกันว่าจะทำยังไงดีจะให้พุทธศาสนานี้หมดแล้วเกิดความอิจฉาในพุทธศาสนาว่ามีคนไปบวชเป็นจำนวนมากก็เลยลงความเห็นกันว่าพระโมคคัลลานี่แหละเป็นตัวการพาคนไปสวรรค์พาคนไปนรกพอเห็นนรกแล้วก็มาปฏิบัติเพื่อจะไปสวรรค์กันคนก็เข้าไปบวชในพุทธศาสนามากมายไปถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพอเห็นนรกเห็นสวรรค์และเชื่อบุญเชื่อบาปไม่ทําบาปทําแต่ความดีคนก็หันมาศรัทธาพุทธศาสนามากมายพวกนี้ก็ลงขันไปจ้างโจรมาฆ่าพระโมคคัลลาโจรก็ไปร้องกุฏิพระโมคคัลลาอยู่เป็นเดือนกว่าจะได้โมคคัลลาก็หายตัวไปพอร้องกุฏิท่านก็หายตัวไปไปโผล่ตรงโน้นไปโผล่ตรงนี้โจรก็ทําอะไรไม่ได้ก็ไปล้อมอยู่เป็นเดือนไม่ละความพยายามคนทําบาปนี่ไม่ละความพยายามเขาจ้างมาแล้วก็จะฆ่าให้ได้พอสุดท้ายพระโมคคัลลาก็นึกในใจว่าทำไมโจรพวกนี้จึงมีความเพียรความพยายามมากมายอยู่ตั้งเป็นเดือนแล้วก็ไม่ท้อถอยก็ยังมุ่งมั่นที่จะฆ่าก็เลยสํารวจดูบุพกรรมของตัวเองเพราะเราทํากรรมอะไรไว้โจรพวกนี้จึงไม่ละความพยายามที่จะเอาชีวิตเราพวกเราก็ถอยอดีตสมัยหนึ่งชาติหนึ่งเราเคยเกิดมาเป็นลูกคนเดียวของพ่อของแม่ได้อยู่มาในระยะหนึ่งพ่อแม่ก็เกิดตาบอดทั้งสองคนตาบอดหมดเลยทั้งสองข้างสองคนก็สี่ข้างหมดเลยมองไม่เห็นตัวเองก็ยังเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มชะกันก็ดูแลเลี้ยงตูบิดามารดาให้ข้าวให้น้ำซักผ้า
อุจจาระปัสสาวะก็ทําความสะอาดอย่างดีถ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ให้พ่อกับแม่ก็คิดปรึกษากันว่าไอ้ลูกเรานี่คงลําบากน่าดูดูแลเรามาตลอดทั้งที่โมกขลานายสมัยนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราดูแลพ่อแม่ก็ดีมีความสุขดีคนกตัญญูแต่พ่อแม่ก็หวังดีว่าอยากจะหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระมารู้จัก เมื่อสมัยตาดีอยู่ยังรู้จักกับคนข้างๆที่สนิทกันก็มีลูกสาวก็เลยไปวันหนึ่งก็ได้คุยกันก็เอ่ยปากว่าจะเอาขอลูกสาวมาเป็นลูกสะใภ้จะได้มาช่วยดูแลแบ่งเบาภาระของลูกลูกก็ไม่อยากแต่งงานโมกขลาสมัยนั้นก็ไม่อยากแต่งงานออกอยู่คนเดียวก็สบายดี ให้พ่อแม่ก็หวังดีลบเร้าทุกวันทุกวันก็เลยไม่เป็นไรแต่งก็แต่งก็เลยแต่งภรรยาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านใหม่ๆก็ดีช่วยดูแลดีพอนานเข้านานเข้าไอ้คนมันไม่มีคุณธรรมไม่มีธรรมะไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่ไปสักเดือนสองเดือนมันเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจผู้หญิงคนนี้ก็ ต้องดูแลแม่สามีพ่อสามีอยู่ตลอดให้ข้าวให้น้ำซักผ้าซักผ่อนอุจจาระปัสสาวะก็เกิดความรังเกียจเกิดความขยะแขยงไม่อยากจะทำส่วนฝ่ายพระโมคคัลลานในสมัยนั้นยุคนั้นก็ไปทำงานข้างนอกไปหาผักหาฟืนไปรับจ้างให้ภรรยาดูแลพ่อตัวเองแม่ตัวเองก็ไว้ใจ ภรรยาก็ออกอุบายเราจะทำยังไงดีเนาะให้พ่อแม่นี่ออกไปจากเรือนนี้เราจะได้อยู่กันสองคนสามีภรรยาเกิดความรังเกียจพ่อผัวแม่ผัวตาบอดต้องเป็นภาระอายุก็มากขึ้นมากขึ้นภาระก็มากขึ้นมากขึ้นก็เลยหาอุบายสามีไม่อยู่ก็รู้ว่าตามีกลับมาค่ำมาตอนเย็นก็เอาอุจจาระไปป้ายไว้ตาม บันไดบ้างตามขอบหน้าต่างบ้างรำชานเรือนบ้างอุจจาระของแม่สามีพ่อสามีเอาไปป้ายไว้ไม่ทำความสะอาดพอพระโมคคัลลากลับมาก็บอกว่านี่พี่ดูสิทั้งวันเลยเนี่ยฉันล้างทั้งวันเลยแต่พ่อของพี่แม่ของพี่ก็ยังทำเปื้อนอยู่ตลอดเลยพระโมคคัลลาก็บอกเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นนะในใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็บอกทนเอาหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาว่างเราก็จะมาช่วยทำก็ทำอย่างนี้ทุกวันที่จริงพ่อสามีแม่สามีก็ถ่ายไปถ่ายก็เดินจับราวบันไดจับเชือกไปจนถึงที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายที่รากแต่เป็นอุบายของ ลูกสะใภ้ที่จะกำจัดพ่อสามีแม่สามีให้ออกไปจากชีวิตของตัวเองก็หาอุบายที่จะใส่ร้ายก็ทำอย่างนั้นตลอดหลายวันจนพระโมคคัลลาก็เชื่อว่าพ่อของตัวเองแม่ของตัวเองนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆคนไม่ได้สวดมนต์นั่งสมาธิไม่มีปัญญา พอถูกรบเร้ามากๆเข้าถูกกระตุ้นมากๆเข้าก็มีความเชื่อว่าพ่อของตัวเองแม่ของตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยวางแผนกันว่าจะทำไงเจ้าพ่อกับแม่นี่ไปทิ้งคิดถึงขั้นนั้นแล้วก็ลงมือทำสบโอกาสก็ลงมือทำก็ออกอุบายจะพาพ่อพาแม่เนี่ยไปเยี่ยมญาติลูกสาวลูกลูก ชายลูกสะใภ้ก็วางแผนร่วมกันก็หาอุบายก็วันนี้เป็นวันดีแล้วที่เราจะเอาพ่อแม่ไปทิ้งในป่าหาอุบายกันวางแผนกันไว้หลายวันแล้วประสบโอกาสก็บอกแม่ก็ไม่อยากไปพ่อก็ไม่อยากไปบอกต้องไปเนี่ยบอกว่าญาติเนี่ยเขาคิดถึงเขาอยากให้ไปหาเพิ่มต้องเดินทางไปไกลสมัยก่อนไม่มีรถไม่มีเรือ
ใช้เกวียนขึ้นเกวียนไปก็ไปทางเกวียนก็พ่อเอาแม่ที่ตาบอดขึ้นเกวียนไปพอไปถึงกลางป่าไกลจากหมู่บ้านพอสมควรก็แสดงตนเป็นโจรดัดเสียงพ่อแม่มองไม่เห็นนี่ดัดเสียงเป็นโจรมาปล้นขึ้นมาปล้นมาทุบมาตีช่วยกันทุบตีพ่อแม่ตัวเอง ตัวเองเป็นลูกก็ลงมือทุบตีพ่อแม่ตัวเองพอโมหะมันเข้าครอบงำเชื่อภรรยาลืมพ่อลืมแม่เมื่อก่อนเคยรักพ่อแม่แทบเป็นแทบตายพอเจอภรรยายุยงส่งเสริมในทางที่ผิดขึ้นมาก็เกิดความเชื่อก็สมรู้ร่วมคิดกันก็ทุบตีพ่อแม่พ่อแม่ก็ร้องตะโกนว่าลูกหนีไป หนีไปไม่ต้องห่วงแม่แก่แล้วพ่อแก่แล้วหนีไปเถอะไม่ต้องห่วงพอรู้ว่าโจรปล้นพ่อแม่ก็ร้องตะโกนให้ลูกรีบหนีไปให้ลูกปลอดภัยพ่อแม่ไม่ต้องห่วงแม่จะเป็นไรพ่อจะเป็นไรไม่ต้องห่วงลูกเอาตัวรอดไปก่อนนี่เอาความเป็นพ่อเป็นแม่รักลูก ก็ตีไปสักพักพอพ่อแม่ก็ตะโกนอยู่งั้นลูกหนีไปลูกหนีไปก็คิดได้ตีไปตั้งเยอะแล้วพ่อแม่นี่น่วมหมดแล้วเอาไม้ตีคนนึกขึ้นได้ว่าพ่อแม่นี่รักเราเนาะขนาดถูกโจรทุบตีขนาดนี้ยังให้ลูกหนีไปให้ลูกหนีไปกลัวจะลูกจะเป็นอันตรายกลัวโจรจะไปจับลูกลูกจะถูกทุบถูกตี พ่อแม่ไม่เป็นไรห่วงรักลูกมากผลสุดท้ายก็คิดได้ก็หยุดตีก็บอกว่าโจรหนีไปแล้วโจรมันหนีไปแล้วแม่พ่อคิดได้พอก้มลงกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็หันไปทางภรรยาบอกเธอกับฉันก็วันนี้ก็หยุดตรงนี้แหละ พ่อแม่นี่รักฉันมากยังไงเจอฉันก็ทิ้งพ่อแม่ไม่ได้ถ้าเธอไม่รักพ่อแม่ฉันก็แยกทางกันตรงนี้แหละต่างคนต่างไปคิดได้แล้วก็พาพ่อแม่กลับมาเลี้ยงจนพ่อแม่นี้ล้มหายตายจากไปอานิสงส์นั้นนะโยมที่ทุบตีพ่อแม่เนี่ยอานิสงส์นะโยมพระโมคคัลลาถูกทุบมา500 ชาติ ทุบจนตายชาติสุดท้ายนี่ได้เกิดเป็นพระอรหันต์เป็นโมคคัลลานะนึกถึงกรรมตัวเองอ๋อนี่มันกรรมของเรานี่นะเท่านี้กรรมหนีไม่ได้หนีอะไรก็หนีได้จะหนีกรรมนี่หนีไม่ได้ก็เดินลงไปเลยเคยเหาะหนีไปทุกวันทุกวันเป็นเดือนแล้ววันนี้ไม่หนีเดินลงไปให้โจรโจรพอเห็นโมคคัลลาเดินไปก็ยิ้มใหญ่เลยโอ้โหเสร็จเราแล้วโจรทั้งหลายก็ลุมตี ใช้ไม้ใช้มีดทั้งตีทั้งฟันทั้งแทงสับเป็นชิ้นๆเพราะอะไรเพราะให้สะสมกับที่รอคอยมาเป็นเดือนตอนแรกกะจะตีให้ตายอย่างเดียวแต่นี้โอ้โหมันทรมานเราต้องเฝ้ารอต้องเป็นเดือนจากกันนั้นเลยช่วยกันสับให้เละเหมือนหมูเลยยอมช่วยกันสับใหญ่ตีใหญ่พวกลาก็ถอดจิตตัวเองพอถูกจับก็ถอดจิตออกจากร่างไปยืนดู จิตออกจากร่างไปแล้วก็เหลือแต่ร่างกายเปล่าๆไม่มีวิญญาณวิญญาณออกจากร่างไปก่อนหน้านั้นแล้วเขาไปยืนดูตัวเองถูกทุบถูกตีถูกฟันแล้วก็โยนไปคนละทิศคนละทางขาไปทางแขนไปทางหัวไปทางโจรมันหนำใจทุบจนหนำใจแล้วมันก็ไปโมคคัลลาก็ไปยืนดูตัวเองถูกทุบถูกฆ่าเสร็จแล้วคนนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้เป็นลาพระพุทธเจ้าเลย ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราต้องเป็นลาพระพุทธเจ้าก่อนก็ประสานกายเหมือนเดิมอธิษฐานจิตประสานกายให้กลับมาสู่ร่างเดิมแต่ที่ถูกเวียงถูกทุบถูกฟันถูกตีไปก็มาประสานกันกับกายเป็นร่างเหมือนเดิมแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลลาเข้านิพพานพระเจ้าก็อนุญาตพอรู้บุพกรรมแล้วว่าโมคคัลลาถึงวาระแล้ว ก็ให้พระโมคคัลลาแสดงธรรมให้ฟังก่อนไป
เนี่ยภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันบอกว่าจะเข้าขอเธอทั้งหลายจงมาฟังธรรมจากพระโมคคัลลาแต่แล้วพระโมคคัลลาก็เหาะไปสูงชั่วเจ็ดลำตาลแล้วก็ลงมากราบพระพุทธเจ้าธรรมถึง7 ครั้งแล้วก็เดินเวียนประทักษิณเบื้องขวาทำความเคารพพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้แสดงธรรมเสร็จการหนึ่งพระโมคคัลลาก็กลับไปสู่สภาวะเดิมคือแยกชิ้นส่วนเหมือนเดิมหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางก็ไปอยู่ที่เดิมหมดเข้านิพพานนี่คือบุพกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้500 ชาติโยมชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องใช้หนีไม่ได้นี่คือกรรมที่หนีไม่ได้เขาจึงห้ามทำกรรมอันหนักหน่วงอันตรายนิกกรรมคือกรรมที่ทำกับพ่อแม่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าหรือทำกับผู้มีพระคุณมันเป็นบาปอย่างใหญ่หลวงเป็นบาปกรรมที่หนักหน่วงใช้ถึง500 ชาติเกิดมาต้องทุบถูกทุบถูกตีถูกทำอยู่งั้น500 ชาติก่อนจะสิ้นสุดไปตกนรกมาก่อนนะโยมนะก่อนจะมาเกิดใช้กรรมไปอยู่ในนรกเป็นพันปีอยู่ขุมที่ลึกไว้ทรมานอยู่แล้วพ้นจากกรรมนั้นแล้วก็ต้องมาเสวยวิบากกรรมต่อไปอีก500 ชาตินี่แหละคนที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ทำนักกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลควรละควรเว้นไม่ควรสร้างไม่ควรทำมันให้ผลแน่นอนนั่นเราเป็นพุทธบริษัทมีศาสนามีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราได้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่แหละของดีโยมไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วพระอรหันต์ก็มีที่บ้านเราพ่อเราแม่เราเป็นพระอรหันต์ของโลกกราบไหว้บูชานั่นแหละเป็นคุณอันประเสริฐความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีพระเจ้ากล่าวไว้เลยตรัสไว้เลยคนไหนที่รู้จักกตัญญูรู้คุณตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ทำให้ท่านลำบากกายลำบากใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจนั่นแหละเราได้ดูแลพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ไหนก็ไม่เหมือนพระอรหันต์ในบ้านโยมเขาให้เลือดเนื้อกายใจเราถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นก็ไม่มีเราวันนี้คำว่าเราจะได้คิดว่าจะมีขึ้นได้ถ้าไม่มีท่านงั้นเราจะลืมบุญคุณของท่านไม่ได้ต้องทดแทนตอบแทนคุณของท่านดูแลท่านอย่างดีให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่อาศัยถ้าให้ดียิ่งกว่านั้นก็ให้เหมือนพระพุทธเจ้าให้กับพุทธมารดาเห็นไหมพระเจ้าประสูติได้7 วันพุทธมารดาสวรรคตไปบังเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพรรษาที่7เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาเพราะยังไม่ได้แทนคุณของท่านนึกขึ้นได้ว่าเรายังไม่ได้แทนคุณของพระมารดาเลยท่านอุ้มท้องเรามาตั้ง9 เดือนท่านให้เลือดเนื้อกายใจมาแต่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้ทดแทนคุณของท่านเลยนึกถึงแล้วก็ไปทดแทนไปเทศนาอภิธรรมอยู่3 เดือนจำพรรษาต่อพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาที่เราว่าท่านลงมาจากชั้นดาวดึงส์ให้ตักบาตรเทโวนั่นแหละพระเจ้าเสด็จลงมาจากการโปรดพุทธมารดาจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในการตอบแทนที่ถูกต้องคือการตอบแทนให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัย4ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นั่นยังทดแทนไม่หมดบุญคุณของพ่อของแม่น้ำนมที่ท่านกลั่นออกมาจากในอกนะมันสูงสุดโยมที่เขาว่าเอาดินเอาฟ้ามาเปรียบไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะคุณของท่านมันเหลือมากขนาดนับไม่ได้การตอบแทนของท่านที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือการช่วยให้ท่านพ้นจากนรกคือให้ท่านมีศีลมีธรรมด้วยให้ท่านอยู่สุขสบายและยังไม่เพียงพอในชาตินี้ชาติหน้าต้องให้ท่านสบายด้วยไม่ตกนรกชักชวนให้ท่านมีศีลมีธรรมสวดมนต์ภาวนาให้ทาน
ให้ท่านรู้จักการประพฤติปฏิบัติพ้นจากนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละเป็นการช่วยทั้งที่สมบูรณ์ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นชาวพุทธทุกวันนี้ก็ละเลยเถียงพ่อเถียงแม่ก้าวร้าวพูดจาไม่ดีไม่เห็นคุณค่าของท่านนี่ก็น่าเป็นห่วงว่ากรรมนั้นจะเกิดแก่เราต่อไปเรามีลูกมีหลานลูกหลานมันก็เห็นการกระทําของเรา เราเคยทำกับปู่ย่าตายายกับพ่อกับแม่ไงลูกหลานมันก็เห็นอยู่มันโตขึ้นมันก็เอาอย่างมันเขาเล่าไว้มีพ่อแม่มีลูกแล้วตัวเองก็มีพ่อมีแม่อายุมากแล้วชรา แล้วก็เกิดความรังเกียจพ่อแม่ก็แยกบ้านอยู่ให้พ่อแม่ไปอยู่กับต๊อบตัวเองอยู่บ้านหรูเลยส่งพ่อแม่ไปอยู่กับต๊อบเพราะพ่อแม่เนี่ยพอแก่แล้ว เงินทำอะไรก็สกปรกไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อนนะจะล้างจะหยิบจะฉวยอะไรก็ไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อนหูตาฝ้าฟางไม่รู้ว่าอะไรมันสกปรกอะไรมันอยู่ตรงไหนบางครั้งก็หลงลืมก็เลยย้ายไปอยู่กับต๊อบไปสร้างกับต๊อบไว้ใกล้ๆบ้านเช้าก็เอาข้าวไปให้ไปทิ้งไว้อย่างนั้นแหละโยมแล้วใส่อะไรไปรู้ไหมใส่กะลา ไม่ใส่จานไม่ใส่ภาชนะใส่กะลาไปให้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนสกปรกเพราะหูตาแก่ฝ้าฟางนะแก่เลอะเลือนลงหลงลืมการทำความสะอาดการล้างอะไรก็ไม่สะอาดสะอ้านให้ลูกก็ทั้งลูกชายลูกสะใภ้ก็เกิดความรังเกียจก็เลยใส่กะลาไป ให้ไอ้ลูกชายลูกสะใภ้นี่ก็มีลูกก็มีลูกเป็นลูกชายเกิดขึ้นมาพอลูกชายเริ่มโตก็เห็นพฤติกรรมของพ่อที่แสดงต่อบุปการีคือปู่กับย่าวันหนึ่งไอ้ลูกชายก็ไปเก็บกะลามาแล้วมาขัดถูไอ้พ่อแม่ก็ถามว่าเอากะลามาทำไมมันสกปรก ไอ้ลูกมันก็สวนไปบอกว่านี่แหละเตรียมไว้ให้พ่อกับแม่สะดุ้งเลยพ่อแม่ในสะดุ้งเลยลูกพูดอย่างนี้สะดุ้งโอ้เขาเตรียมไว้ทําไมก็เห็นพ่อกับแม่ทํากับปู่กับย่าเวลาจะเอาอาหารไปให้ก็ใส่กะลาไปให้นี่อุตส่าห์ขัดอย่างดีนะเนี่ยมันก็ย้อนสะดุ้งไงสะดุ้งโยมคิดได้โอ้ นี่จะถึงคิวเราเลยหรือเราทำกับพ่อกับแม่ไว้คิดขึ้นได้ไปเอาพ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันไม่แยกบ้านใส่ภาชนะอย่างดีลูกมันก็เอากะลาไปทิ้งมันก็เห็นพฤติกรรมของพ่อแม่ทำกับปู่ย่าตายายมันฝังใจเลยนะโยมมันเตรียมจะเรียนแบบแล้วทำให้เกิด กรณีนี้ขึ้นมามันเรียนแบบแน่นอนเราก็เหมือนกันโยมคงกรรมคงเกวียนทํากับพ่อกับแม่ยังไงลูกหลานก็ทํากับเราอย่างนั้นถ้าต้องเรียงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีโยมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่เราจะไปทําบุญกับพระอรหันต์ที่อื่นทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านก่อนกับพ่อกับแม่ท่านมีพระคุณกับเราดูแลท่านตอบแทนท่านให้ความสนใจกับท่านมั่ง เรานึกว่าเรามีลูกเรารักลูกยังไงท่านก็รักเราอย่างนั้นแหละโอ้โหก็จะโตนี่ไม่ใช่ไม่ได้กินไม่ได้นอนบางคนถ้าลูกอ้อนๆเนี่ยโยมพ่อแม่ไม่ได้หลับทั้งคืนเลยดูแลอยู่นั่นแหละโยมสะดุ้งทั้งคืนเลยคอยดูตัวร้อนไหมหิวไหมอะไรมากัดไหมเฝ้าไม่ไปไหนเลยแต่เราเป็นยังไงโยมพอโตขึ้น แม่ป่วยบอกว่าเขาบอกว่าแม่ป่วยไม่เคยไปหาเลยไม่เคยไปดูเลยผ้าผ่อนไม่เคยซักข้าวปลาไม่เคยหาให้อาบน้ำอาบท่าท่านดูแลท่านไม่เคยทำเลยน่าเสียดายจริงๆพุทธศาสนาไม่ได้สอนโยมเราเป็นคนละเลยไม่รู้จักกตัญญูรู้คุณนี่แหละมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนโยม มันทำแล้วได้บุญได้กุศล
มันมีรายเรื่องแต่วันนี้ก็พูดแค่คร่าวๆให้โยมเก็บไปคิดเอาว่าเราเป็นลูกเราควรจะทำตัวอย่างไรกับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณของเราที่ท่านเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ในเรือนเนี่ยสำคัญมากโยมสำคัญกว่าพระอรหันต์ข้างนอกอีกนะเราไปกราบไปไหว้พระข้างนอกนั้นยังไม่เหมือนพระข้างในโยมพระในบ้านนี่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำคัญที่สุดในชีวิตของเราถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเรานั้นเราต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ท่านบ้างตามสมควรหาโอกาสหาเวลาให้ท่านบ้างอย่าละเลยอย่ามาประคบประหงมแต่ลูกเราอย่างเดียวลืมพ่อลืมแม่เรารักลูกอย่างไรพ่อแม่ก็รักเราอย่างนั้นนั้นเราก็ควรจะเสียสละเวลาบ้าง พาลูกพาหลานทำตัวอย่างให้เห็นว่าเราไม่เคยทอดทิ้งนะไม่เคยคิดจะเอาไปบ้านเป็นไปไว้ที่บ้านพักคนชราหรือไปทิ้งไปขว้างบางคนเอาไปทิ้งไว้ที่ตามข้างถนนก็มีพ่อแม่กลับไม่ถูกไม่เคยออกนอกบ้านไกลๆพอไปแล้วก็กลับไม่ถูกบางคนซ้ำร้ายกว่านั้นเอาลูกเอาหลานไปให้เลี้ยงทิ้งเลยแล้วไม่ไปดูไปมองเลยโยมมีข่าวบ่อย เรียกร้องหาลูกว่าลูกกลับมาเถอะไม่ได้หวังอะไรแล้วหวังจะเห็นหน้าพ่อแม่พ่อแม่หวังจะเห็นหน้าลูกแต่ลูกไม่เคยมาให้เห็นหน้าแถมยังเอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกเป็นภาระของคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนชราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เบี้ยก็แค่500 บาท600 บาทต่อเดือนแทบจะไม่พอกินอยู่แล้วเนี่ยเราทิ้งกันหมดโยม ให้จริงพุทธศาสนาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้สอนไว้เลยโยมหลักการประพฤติปฏิบัติการกตัญญูรู้คุณนี่เป็นสิ่งสำคัญมากแต่ชาวพุทธเราทุกวันนี้ละเลยนั้นหันกลับมาบ้างโยมหันกลับมาดูครอบครัวมาทำความเข้าใจเอาใจใส่ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวหาความสุขด้วยการพยายามหันเข้าหาการประพฤติปฏิบัติธรรม เอาธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตของเราชีวิตจะได้มีความสุขสงบร่มเย็นเรื่องร้ายๆมันจะได้หมดไปจะได้มีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทานศีลภาวนามันสร้างมันทำสะสมช่วยกันอบรมลูกหลานพาเข้าวัดนะไม่ใช่พาไปช้อปปิ้งพากันไปทำอะไรที่มันวันหยุดวันว่างก็ชวนมาวัดบ้างสักครึ่งวันก็ยังดี มาสะสมบุญแล้วค่อยไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนะเอาบุญเพราะบุญนี่มันนำมาซึ่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายพยายามพิจารณาสิ่งที่มันมีประโยชน์รอบชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานั้นอยู่ได้ไม่นานมนุษย์นี้อยู่ไม่ถึง100 ปีมีบ้างก็เล็กน้อยทุกวันนี้ตายง่ายปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บอุบัติเหตุโรคร้าย ภัยสังคมเยอะแป๊บแป๊บแป๊บบางคนไม่รู้เดินไปเข้าไปร่องปืนร่องมีดร่องไม้เขาตีกันเขาแทงกันเขายิงกันโดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยหรือขับรถอยู่ดีๆพวกวิ่งมาเสยวิ่งมาชนไปเสร็จแล้วโยมไม่ทันได้ตั้งหลักตั้งตัวบุญยังไม่ได้ทันสร้างทันทำไม่ได้อะไรไปเลยชีวิตนี้ เราประโยชน์เกิดมาแล้วก็ชาติหนึ่งแล้วโอกาสมีไม่มากเขาให้มาเท่านี้แต่เราไม่ทำโอกาสมันก็หมดอย่าให้หมดโอกาสคนเราอย่าให้หมดโอกาสโอกาสอยู่ที่เราเราต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้อย่าไปรอเมื่อนั่นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้เพราะโอกาสนั้นไม่เอื้ออำนวยให้ใครเราไปขอไม่ได้ขอต่อไม่ได้อายุ ถ้าต่อกันได้ไม่มีคนตายแล้วโยมมันต่อไม่ได้ไปให้พระต่อชะตาให้หมอสะเดาะเคราะห์ให้ไม่ได้โยมของใครของมันเคราะห์ใครเคราะห์มันกรรมใครกรรมมันต่อกันไม่ได้ถ้ามันต่อกันได้ไม่มีคนตายแล้วคงมีคนอยู่เป็น200 ปี 300 ปีแล้วไม่มีโยม100 กว่านี่ก็ไปแล้วมีไม่กี่คนเหลือไม่มากแล้ว
เดี๋ยวนี้ไปกันไวปั๊บ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 ไปแล้วเห็นหน้ากันอยู่ยกยกเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายซะแล้วสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาคําอยู่หยอกลูกด้วยวันดึกดึกก็ม้วยดับศูนย์เยอะแยะไปฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตนี้ประมาทไม่ได้เพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายตายจากคุณงามความดีนั่นเองไม่ได้สร้างไม่ได้ทำทานไม่ได้ให้ศีลไม่ได้รักษาภาวนาไม่ได้ทำน่าเสียดายชีวิตหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ทำอะไรเลยที่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อสังคมนั่นเราก็หันมาฟื้นฟูศีลธรรมนี่แหละมันจะนำพาซึ่งความสุขความเจริญสุขอะไรก็ไม่เท่าสุขใจโยมจะมีบ้านหลังใหญ่ๆถ้าใจไม่เป็นสุขก็หาความสุขไม่ได้นอนไม่สงบกินไม่สงบมันหาความสุขไม่ได้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็อยู่แบบนอนแบบสะดุ้งหวาดกลัวกลัวโจรจะมาเอาไปกลัวลูกหลานจะมายักยอกไปผลสุดท้ายหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตฉะนั้นความสุขไม่ได้อยู่ตรงนั้นสุขอยู่ที่ใจว่างใจสงบหัดปลงหัดปล่อยหัดวางนั่นแหละมันจึงจะเกิดความสุขไม่มีอะไรเป็นของเราผลสุดท้ายก็ต้องจากไปหมดเอาอะไรไปไม่ได้นั้นสิ่งที่เอาไปได้เราควรสร้างควรตามควรสะสมเก็บเล็กผสมน้อยทําทุกวันทานทําได้ทุกวันศีลรักษาได้ทุกวันภาวนาทําได้ทุกวันไม่ต้องรอถ้ารอแล้วโอกาสมันหมดโอกาสนั้นต้องทําลงมือทําลงมือปฏิบัตินี่แหละของเราโยมอย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดท่านเราก็ต้องพิจารณาว่าเราได้ทําพร้อมหรือยังทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเราได้สะสมสติปัญญาเรามีไหมสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละตัวละตนเพราะเราพ้นนี่ไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละเรากําลังก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนความตายรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าความตายก็อยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ไกลไม่ได้อยู่ปีหน้าไม่อยู่เดือนหน้าไม่อยู่วันหน้ามาอยู่ตรงนี้เองตรงลมหายใจเรานี่แหละมันหยุดเมื่อไรไม่เข้าไม่ออกเมื่อไรมันก็หมดโอกาสแล้วท่านเราต้องพยายามทําโอกาสของตัวเองให้สมบูรณ์ท่านวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอญาติโยมจงมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยของบุญส่งเสริมให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขมีความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้สะสมได้สร้างก็ขออำนาจบุญทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติปัญญาเข้าสู่ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับต่อไปสำหรับท่านที่ผู้มีเครื่องสังฆทานทายธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหัง
สุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุสาธุ เชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับทุกข่าวช่วยลุกไปสักสี่ห้าคนนะครับลุกไปอีกหน่อยครับลุกไปนะครับอีกสักสองคนนะครับช่วยไปรับต่อนะครับครับเชิญนะครับท่านครับมานั่งบนนี้ยกตรงนั้นเพื่อนนายยงก็ปล่อยมือกันครับนั่งใกล้ๆเดี๋ยวจะยกถนัดยกตรงนั้นก่อนวาง ยอมก็ปล่อยมือกันค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรกับพวกเรานะคะค่ะในช่วงนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญกับทางวัดสังฆทานและอย่าลืมนะคะวันที่สองถึงหกเรามีคอร์สที่บ้านสว่างใจท่านใดสนใจไปติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยค่ะหรือจะสอบถามที่แม่ชีสมศรีตรงข้างๆลานธรรมของเราแห่งนี้ก็ได้นะคะ ค่ะโมทนากับคุณทิตาพระอารักษ์นะคะก็ร่วมค่าไฟอีก100 บาทค่ะคุณกมลนิตนะคะบุญมณีคุณนิติโรจน์นะคะนี่ร่วมค่าน้ำค่าไฟอีก200 บาทค่ะคุณเกษราพรสีสดใสน้ำไฟอีก100 บาทค่ะคุณประหยัด หุ่นทองค่าไฟอีก100 บาทนะคะสาธุค่ะอวกาศจักรวาลนี้ก็มากันประจำนะคะโมทนากับคุณนัฐการอวกาศจักรวาลและครอบครัวร่วมถวายผ้าไตรในงานครบรอบกรรมละสังขารของหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะ3,000 บาทค่ะสาธุนะคะแล้วคุณจิรเจตอวกาศจักรวาลและครอบครัวร่วมค่าน้ำค่าไฟกับวัดสังฆทานอีก5,370 บาทค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุค่ะก็ขอให้ท่านเจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะนี่ท่านก็ทําประจํานะคะทําประจําเชิญนะคะค่าน้ำค่าไฟของเรานี่ก็ยังค่า17,000ใช่ไหมฮะ17,000แล้วนะจะได้20,000แล้วนะเผลอๆปั๊บๆเราจะได้20,000ช่วยกันนะคะค่าไฟอย่างที่เรียนแล้วว่าค่าน้ำค่าไฟที่วัดสังฆทานก็เป็นส่วนกลางที่เราทุกคนใช้กันนะคะแล้ววัดเราเป็นวัดปฏิบัติเพราะนั้นเราจะมีผู้ที่มาบวชเนกขัมมะนี่ทุกวัน น้ำไฟนี่ต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นถ้าขั้นใดสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมนะคะในเบื้องต้นก็มาบวชเนกขัมมะที่วัดสังฆทานได้ทุกวันนะคะต้องมาก่อน5 โมงเย็นค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะในวันที่21นะคะเป็นวันที่เป็นช่วงของการประชุมพระกลางพรรษานะคะเราจะทำบุญ ทักษิณานุปทานให้กับหลวงพ่อสนองกตบุญโยในวันที่21นะคะเพราะนั้นตั้งแต่เช้า8 โมงเลยที่เรือนไทยนะฮะและหลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมที่ลานธรรมของเรานะฮะก็ขอเชิญได้มาร่วมกันท่านใดจะมาตั้งโรงทานนะท่านใดจะมาบวชเนกขัมมะในช่วงนั้น ก็ยินดีเพราะว่าเราจะมีครูบาอาจารย์จะเอาว่าทุกสาขามาร่วมประชุมพระกลางพรรษากันที่วัดสังฆทานในช่วงวันที่20 ถึง 26 สิงหาคมนะคะแต่ว่าวันที่21นี้เราก็จะมีการทําบุญถวายให้กับหลวงพ่อท่านนะคะเพราะนั้นก็มาร่วมอนุโมทนากันนะคะธนาคุณองค์อาจคุณบุญถิ่นโคกศรีและครอบครัวนะคะไฟอีก200แล้วร่วมสวดพระอภิธรรมหลวงพ่ออีก100 บาทค่ะ คุณนัชยาทองธานีแล้วก็มิสเตอร์นินเดนเมนนะคะนี่ก็ร่วมฮิสเตอร์ที่ฮิสเตอร์นะคะที่เยอรมันอีก200 บาทคุณบุญถิ่นโคกศรีค่าไฟอีก100 บาทคุณกิ่งแก้วสายสอนและครอบครัว100 บาทเด็กหญิงนภัชชาโคกศรีอีก60 บาทโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะคุณหนูการชัยอาสาค่าน้ำค่าไฟอีก120เด็กหญิงนวพรขันอาสาอีก 20 ค่ะคุณสมศักดิ์สิทธิโชตนะคะคุณอรทัยอีก200 บาทค่ะค่ะก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมงานของทางวัดสังฆทานค่ะต่อไปครูบาอาจารย์ท่านก็จะบังสกุลแล้วก็ให้พรนะคะต่อไปก็ได้อานิจจังอารังสัง
ทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพร ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมิจจตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชยสิทธิตนางลาพัง ความจันทร์หน้าความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักยางสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศ สัตวัสสะจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับก็ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ